สวัสดียามเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีหมอกบนภูเขาด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับไม่ทราบว่าจะได้ยินเสียงน้ำไหลมุมนู้นหรือเปล่านะครับน้ำหลากลงมาจากภูเขานะครับเดี๋ยวคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวสักหน่อยนะครับพอดีอยากจะบันทึกไว้หน่อยนะครับว่าตอนปลูกต้นไม้แรกเนี่ยโซนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ผมปลูกเก็บรายละเอียดริมบ่อน้ำนะครับก็โหใช้เวลาเป็นอาทิตย์แล้วนะปลูกอยู่นี่นะครับคือไอ้ตอนปลูกมันไม่ยากไม่ลำบากหรอกแต่ว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยจะจัดเรียงลงตรงไหนจัดวางลงตรงไหนเนี่ยนะครับค่อนข้างยากอยู่กว่าจะอ่านเรียงบานไล่เล็งแล้วเล็งอีกนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนไม่สูงใหญ่เกินไปตรงไหนร่มเงาตรงไหนดอกสีอะไรเป็นไม้ผลต้นไม่สูงใหญ่เกินไปเพื่อมันจะไม่ได้บังเหลี่ยมบังลายกันนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆว่าปลูกไปแล้วจะบังโซนไหนหรือเปล่านะครับมุมนี้ถ้ามองไปพระอาทิตย์เขาจะรับขอบฟ้าตรงนี้นะครับรับมุมนี้ถ้าฤดูหนาวเขาจะรับมุมนี้นะครับผมก็พยายามจะไม่ไปปลูกอะไรบดบังเหลี่ยมนี้นะครับ สภาพป่าที่ปลูกล่วงหน้าไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับเขาก็เติบโตกันหมดแล้วเหลือพวกนี้แหละอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยผมก็ปลูกว่าไอ้ต้นอะไรล่ะต้นสะเลานะครับโซนนี้มันจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับอาจจะเป็นบ้านเรือนในอนาคตนะครับก็พยายามจะปลูกสิ่งที่ไม่เป็นผลใหญ่นะครับกลัวมันจะล่วงหล่นใส่หลังคาเดี๋ยวจะหลับจะนอนกันไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามจะปลูกต้นที่ไม่สูงใหญ่เกินไปอย่างพวกตะเคียนพวกยางนานะครับก็จะไม่เอามาใกล้ในบริเวณก่อสร้างมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นไม้ที่บางพวกก็ผลัดใบบางอย่างก็ไม่ผลัดใบนะครับสะเลาก็จะเน้นให้เวลาออกดอกเนี่ยก็จะสวยอยู่มุมนี้มองออกจากหน้าตรงหน้าต่างในฤดูที่เขาออกดอกก็จะเห็นดอกก็สวยเลยอย่างต้นนี้เอาไม้ดอกหอมเป็นผลไม้ป่าด้วยจะได้ชักจูงให้กระรอกกระแตเข้ามาเล่นใกล้ๆบ้านเรือนเนาะพอได้ดูต้นลำดวนนะครับลำดวนผลต้องเข้าไปทำวายได้ตะลิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลำดวนมาต้นนี้โอ้โหช็อกแดดเพราะว่าไม่ได้เอากล้าเขาตากแดดตอนนำมาปลูกนะครับแล้วก็ตัดรากขดเข้าไปไม่เป็นไรไม่ตายนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ต้นบุญนาคนะครับเป็นไม้ดอกหอมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไม้ดอกหอมเยอะเอาโผล่มามุมนี้สะเลาอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ริมน้ำโซนนี้ในฤดูแล้งต้นนี้ก็ฤดูแล้งก็จะออกดอกอยู่แล้วแต่ว่าใบอาจจะไม่ร่วงหล่นหมดนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้น้ำมามุมนี้ไม้อะไรไม่รู้ไปถอนกล้ามันมาจากในป่านะครับมันคงสกุลพวกมะพร้าวป่านั่นแหละคล้ายๆพวกตะโกคล้ายๆพวกอะไรยอดสีแดงผลไม่ใหญ่มากเป็นผลไม้ป่ามาตรงนี้ก็เป็นกล้วยอีเหนทรงต้นสวยงามเป็นผลไม้ป่าดอกหอมด้วยเวลาออกดอกก็จะนี้เนาะอย่างต้นนี้เป็นอะไรมะลิดนะครับมะลิดตอนนี้จะให้ร่มเงาเป็นผลไม้ป่าด้วยนะครับเนื้อไม้ดีเนี่ยเวลาพระอาทิตย์จะบ่ายๆช่วงนี้ใช่ไหมล่ะร่มเงาเขาก็จะทอดไปตัวบ้านร่มเงาทอดไปตัวบ้านบ้านก็จะไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็เป็นมะริดอีกต้นนี้มะริดก็จะบังแดดเข้าตัวบ้านช่วงบ่ายนะครับแดดก็จะไม่ร้อนมาต้นนี้เป็นมะปรางนะครับไม่ใช่มะปรางหรือมะยงชิดนะครับซื้อมะยงชิดมากินแล้วก็เพาะเมล็ดไว้นะครับตอนนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดลำต้นก็จะสูงหน่อยนะครับจะเป็นผลไม้ป่าเป็นผลไม้เอาไว้เรียกกระรอกกระแตเข้ามาในสวนอย่างต้นนี้ริมน้ำเลยนะครับห่างน้ำประมาณเมตรหนึ่งตามความลาดชันนะครับเป็นไม้ที่เขาอยู่ชายน้ำได้นะครับใบโดนหนอนกินสะล่วงเลยต้นจิกน้ำนะครับหรือว่าต้นกระโดนก็อยู่ริมน้ำได้ก็ห่างจากระดับน้ำอยู่เมตรหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว
ขาจะโน้มเอียงไปนู่นสักหน่อยโน้มเอียงไปหาน้ำนะครับโดนต้นอื่นบีบก็เวลาเขาออกดอกร่วงหล่นมันสวยงามมากมันเป็นระยะสีแดงนะครับร่วงหล่นลงน้ำเนี่ยก็วางผังไว้แบบนี้นะครับมาตรงนี้อีกก็ต้นกล้วยอีเห็นนะครับกล้วยอีเห็นก็ห่างน้ำอยู่ประมาณ2เมตร3เมตรเขาชอบที่ลุ่มๆหน่อยมันก็ไม้ดอกหอมแล้วเป็นผลไม้ป่ามาตรงนี้หน่อยตรงนี้ มาตรงนี้เป็นมังคุดป่านะครับผลไม้ป่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้เมล็ดมามาตรงนี้ เป็นอะไรล่ะต้นหมากน้ำนมหรือสตาร์แอปเปิลนะครับโอ้ต้นนี้ก็สูงใหญ่ขึ้นไปก็จะให้ร่มเงามากเลยนะครับร่มก็จะทอดไปโซนนู้นรับรองร่มเงามากเลยต้นนี้พิกุลนะครับเป็นไม้ดอกหอมแล้วก็เป็นผลมันนกกินด้วยกระรอกกระแตกินด้วยนะครับให้ร่มเงาไม่ผลัดใบมาตรงนี้เป็นอะไรล่ะที่ปลูกไปก่อนหน้าต้นติ้วนะครับยอดกินได้เนี่ยยอดต้นติ้วนะครับใบเขากินได้เปรี้ยวใส่แกงเห็ดดอกเขายำได้ซุปได้ดอกสวยด้วยนะครับเป็นซากุระเมืองไทยด้วยมาดูต้นนี้ก่อนย้อนกลับมานี่พิกุลอีกต้นหนึ่งนะครับพิกุลก็จะต้นไม่สูงใหญ่มากอย่างมากก็ขึ้นไปประมาณ10เมตร15เมตรนะครับก็แตกทรงพุ่มสวยงามลำต้นสวยงามให้ร่มเงาร่มเงาก็จะทอดไปด้านนู้นทอดไปด้านนู้นนะครับบดบังความร้อนได้มาตรงนี้พยอมพยอมพยอมนี่ห่างน้ำสัก 4-5 เมตรอยู่ก็พยอมต้นนี้ก็คงจะสูงใหญ่ขึ้นไปด้านบนสัก 20-30 เมตรได้นะอนาคต25เมตรนี่มีให้เห็นนะครับพยอมก็จะต้นใหญ่อยู่มุมนี้แหละเสร็จแล้วมาโซนนี้ก่อนมาดูต้นนี้อีกต้นนึงต้นนี้เป็นต้นมะเดื่อนะครับห่างตะลิ่งเนี่ยประมาณสัก2เมตรนะครับมะเดื่อเขาอยู่ริมน้ำได้นะครับไม่โค่นไม่ล้มเนาะระบบรากเขาเป็นภูพรตัวนี้ก็จะสูงใหญ่ขึ้นไปยัน20เมตรนะครับแต่ก็รากภูพรมุมนี้สวยงามโซนนี้ก็จะไม่มีต้นไม้มาบังเลยนะครับเพราะว่ามองฉากไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตต้นว่าก็จะขึ้นใหญ่โตตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิต้นมะเดื่อนะครับใหญ่โตตรงนี้แล้วก็ต้นพยอมออกดอกหอมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ลดหลั่นลงมาเป็นพิกุลมุมนี้ก็จะนั่งก่อกองไฟได้กับเพื่อนๆนะครับริมนี้เพื่อจะมองเห็นฉากภูเขาไม่มีอะไรมาบดบังตรงนี้นะครับไม่มีต้นไม้มาบังก็จะเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตรงนี้ตอนเย็นพระจันทร์5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำก็จะอยู่มุมนี้นะครับพระจันทร์เสี่ยวสวยงามอยู่มุมนี้จะเห็นวิวภูเขานะครับมุมนี้มีต้นนึงเอาต้นจิกน้ำริมน้ำแบบนี้ผมจะชอบต้นจิกน้ำนะครับเพราะดอกเขาสวยงามมากเลยเวลาร่วงหล่นต้นจิกน้ำมาใส่แต่ตรงนี้ก็จะโล่งนั่งได้นั่งดูวิวกับเพื่อนๆได้นะครับก่อกองไฟมุมนี้ได้กางเต็นท์นอนได้มุมนี้นะครับเวลาเพื่อนมาก็อาจจะกางตรงกางเต็นท์ได้แล้วแขวนเปนอนแคมปิ้งกันได้นะครับระยะปลูกต้นไม้ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกะระยะแบบแขวนเปได้นะพอมาต้นนี้ก็มุมนี้นะครับก็ริมนี้ก็จะเป็นพวกต้นกล้วยอีเหนตรงนั้นก็เป็นอะไรล่ะต้นจิกน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวมุมนู้นก็จะเอาต้นมะเดื่อใหญ่ไปใส่อีกนะครับเพื่อจะให้มะเดื่อขึ้นสวยมุมนั้นอีกระบบรากเป็นภูพรโซนนี้ก็วางต้นไม้ไว้แล้วนะครับมีอะไรล่ะอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดที่ตัวเองกินแล้วเพาะเมล็ดไว้นี่แหละนะครับเอาต้นเพาะเมล็ดมาใส่มีต้นนี้ต้นอะไรล่ะแมคคาเดเมียคนรู้จักน้องเขาให้มานะครับมีต้นนี้ต้นอะไรบุญนาคเหมือนกันมะลิดมาอยู่บนเนินนี้สักนิดหน่อยต้นมะลิดนะครับมีต้นสักต้นสักมันโตเร็วหน่อยเอามาขึ้นคลุมตรงนี้แล้วก็มีเถาวัลย์เปลียงนะครับเนี่ยเป็นไม้เถาที่เกาะเกี่ยวซึ่งลำต้นใหญ่เลยแหละนะครับเถาวัลย์เปลียงคนรู้จักให้มาให้เอามาให้นะครับก็กล่าวว่าให้มันโชว์เถามันอยู่แถวนี้มุมนี้มีอะไรล่ะเตรียมไว้
มะยงชิดเหมือนกันนะครับมุมนั้นก็จะต้นสักนะครับที่เอามาเสริมนี่มุมนี้ผมจะปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยปักหลักไว้ก็มันอยู่บนเนินพอดีก็คงไม่ได้ยกดินยกอะไรนะครับเพราะว่าน้ำไม่ขังชื้นแฉะอยู่แล้วตรงนี้บ่อน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมุมนี้ผมจะทำเป็นครัวนะครับอนาคตเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่มุมนี้เวลาเพื่อนฝูงมาก็ทำอาหารสังสรรค์กันอยู่มุมนี้ด้วย ก็จะไม่มีร่มเงาอะไรมาบังพระอาทิตย์ตอนบ่ายตอนนี้นะครับต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงเนาะอย่างไม้อื่นๆแม้จะห่างทุเรียนแค่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรแต่ว่าร่มเงาเขาทอดไปด้านนู้นนะครับทุเรียนก็จะได้รับแสงแดดตรงนี้ผมน่าจะได้ทุเรียนต้นนี้สัก 3-4 ต้นนะต้นนู้นอีกต้น2ต้นก็รอบๆบ่อน้ำก็อาจจะได้สัก 10-20 อยู่ทุลงทุเรียนอันนี้ก็อะโวคาโดเหมือนกันปลูกใกล้ๆกันเลยอะโวคาโด3ต้นนี้มีต้นนี้ยังหาที่ปลูกไม่ได้นะดูอยู่ต้นอะไรเพกานะครับเพกาพันเบาพันเตี้ยนั่นแหละที่มันเป็นฝักตลอดปีนะครับก็ตัดรากมาชำได้มาจากสวนลุงนะครับไปเจอต้นเขาก็ขอรากมันมานิดนึงไม้พวกนี้ที่เห็นเนี่ยมีซื้อไหมเนี่ยโอ้มีต้นสักนั่นแหละที่ได้ซื้อนะครับซื้อมาไว้ตั้งแต่ปีก่อนนอกนั้นไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็เพาะเองทั้งนั้นเลยอย่างเมล็ดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เมล็ดมานะครับผมว่าหวังว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับไอ้พวกนี้มันก็จะเติบโตทันกันกับพวกที่โตไปก่อนเนาะอาจจะไม่ได้โตเท่าเขาแต่บรรยากาศมันก็จะได้เป็นป่าเหมือนเขานะครับส่วนนี้มันก็จะร่มรื่นหน่อยพอมองย้อนกลับไปสิ่งปลูกสร้างก็จะอยู่มุมนู้นนะครับเดี๋ยวทำบ่อน้ำเสร็จนะครับอนาคตหรือป่าที่เป็นป่าผือตรงนี้เนี่ยป่าทูบฤาษีนะครับตรงนี้มันอีกประมาณ3ไร่กว่าๆนะครับถ้าทำเสร็จตรงนี้มันก็จะมาเชื่อมต่อกับบ่อนี้3ไร่กว่าๆนะครับบ่อนี้เหมือนเห็นคันดินอาจจะแคบๆนะครับจริงๆไม่แคบนะครับนู่นนะครับตะลิ่งมันอยู่ฝั่งนู้นอีล็อกนึงอยู่ตรงนู้นประมาณไร่นึงนะครับก็เดี๋ยวถ้าขุดเสร็จก็ให้แบ็คโคเขาลงรื้อคันดินตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นสระใหญ่ตรงนี้ต่อเนื่องกันตรงนี้ก็3ไร่กว่าๆแล้วนะครับบ่อน้ำตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยก็บรรยากาศตรงนี้ก็จะต้นไม้สูงใหญ่มีต้นประธานเขาอยู่ต้นหนึ่งร่มเงาก็จะทอดไปด้านนู้นนะครับตัวบ้านตัวอะไรอยู่ด้านนู้นก็จะลมรื่นไม่ร้อนนะครับตกเย็นมาก็จะมานั่งพักผ่อนมุมนี้ได้รับลมหุงหาอาหารก็มาด้านนี้ทำครัวกันพื้นที่ไว้นะครับอันนี้แบ็คโคเขาขนตอกระถินลงมาพเนินเทินทึกเนี่ยผมก็จะต้องเดี๋ยวมาเคลียร์หรือดูแรงนี่แหละตรงนี้มันไม่ได้ปลูกต้นไม้หรอกเคลียร์ดินเกลี่ยดินเนี่ยผมก็ทำมาเยอะหน่อยแล้วนะเนี่ยโอ้โหขวดขุดดินออกเนี่ยใช้จอบนะครับเคลียร์มันเป็นเนินขึ้นเนี่ยเคลียร์ไม่ได้ระดับโซนไหนฉากสุดท้ายนะครับที่มันไม่โตต้นไม้โตช้าโตไม่ทันเขาผมก็จะใช้กอไผ่นะครับอาจจะไผ่ด้ามขวานไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่นะครับเสริมเข้าไปอัดเข้าไปมันก็จะได้บรรยากาศป่านะครับเวลาป่ามันโตพร้อมๆกันได้เป็นทิวไม้เดียวกันเนาะริมตลิ่งโซนนี้ผมก็จะปลูกเป็นอะไรล่ะมะนาวนะครับอาจจะเป็นมะนาวขยับขึ้นมาก็อาจจะเป็นต้นลิ้นจี่หน่อยโซนนี้ลิ้นจี่ไว้ทำวงทำวายหน่อยขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นทุเรียนได้อีก2ต้น3ต้นตามมุมต่างๆที่จะไม่โดนต้นไม้อื่นบดบังแสงนะครับมันต้องเลือกมุมอยู่นะอะไรจะจับวางลงตรงไหนนะครับเพราะว่ามันมีไม้ป่าเป็นเกณฑ์ว่าเนี่ยร่มเงาเขาจะทอดมาถึงไหนนะครับโอ้บรรยากาศได้จริงๆเลยพอปีนี้ก็จะเคลียร์ฝั่งนี้ให้เสร็จนะครับไปยันฤดูหนาวนะครับก็รดน้ำต้นไม้เอาค่อยๆปลูกค่อยๆรดน้ำเอาปีหน้าผมก็จะไปเคลียร์ด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆอีกแล้วก็การพื้นที่ไว้แล้วนะครับมีทางรถเข้าออกได้สะดวกแล้วก็ไปเสริมต้นไม้มุมไหนริมบ่อน้ำเลยนะครับยันโซนนู้นแหละนะครับแล้วก็จะเคลียร์ต้นกระถินตรงนี้เป็นต้นกระถินบนคันนานะครับเคลียร์ออกนิดนึงก็จะทำสิ่งปลูกสร้างโซนนั้นอีกโซนนึงนะครับขอเป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยนะครับคลิปนี้ก็อยากบันทึกไว้แล้ว10ปีกลับมาดูคลิปเดิมๆเนี่ย
ว่าต้นไม้พวกนี้มันจะเติบโตไปยังไงบ้างแล้วนะครับมันจะออกดอกออกผลส่งกลิ่นหอมไหมมันจะเป็นเหมือนอย่างที่เรานึกคิดไว้ไหมนะครับอ้ออีกอย่างนึงที่ผมจะต้องเอามาปลูกตกแต่งโซนนี้คือต้นหมากนะครับต้นหมากปลูกตามทิวนี้นะครับไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้เก็บหมากเก็บผลขายอะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้ปลูกเยอะนะครับก็กะว่าเอาไว้ตกแต่งนั่นแหละไว้แขวนเปลด้วยอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆของวันนี้ก็จะไล่ปลูกต้นไม้นะครับที่เรียงกล้าไม้ไว้นี่แหละอ่ะดูบรรยากาศโซนนี้หน่อยถ้ามันได้ปรับบ่อน้ำเสร็จตั้งแต่พร้อมๆกันนะครับป่าผมก็คงร่มรื่นหมดแล้วรอบๆบ่อน้ำตรงนี้มันเพิ่งทำเสร็จปีที่แล้วนะครับโซนนี้ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเนาะได้ยินเสียงไหมครับมุมนั้นผมจะทำน้ำตกได้อีกโซนหนึ่งนะครับออกแบบไว้แล้วนะครับเสียงน้ำตกลงมาจากภูเขานะครับมันไหลลงมา